ามได้เลยที่บอกก็คือว่าเจ้ากรรมนายเวรมันตามล่าผู้คนมันตามล่าถามว่าตามล่าไงให้ทำให้ภัยเศรษฐกิจมันแรงถึงให้บอกให้เจริญพุทธมนต์กันนะบอกถ้าบอกว่าเจริญพระปริตถ้าคนบอกว่าเจริญพุทธคุณไม่มีจริงพระปริตไม่มีจริงก็คงไม่ต้องมานั่งสวดมนต์กันนะเดี๋ยวพอคอยดูนะคนไม่ยึดพุทธไว้หลักๆนะเดี๋ยวตายหมดทำไมอ่ะก็เพราะกรรมมันตามไงเจ้ากรรมในเวรเขาชอบคนเจริญสมาธิสวดมนต์หรือนั่งสมาธิสักอย่างนึงเขาเอาจริงๆนะเขาไม่เล่นกับใครนะขอบคุณครับสำหรับดอกกุหลาบครับนะนะมาอีกแล้วเอาถามมาได้เลยนะที่บอกว่าเพราะอะไรอ่ะคาถาเงินล้านก็ได้คาถามหาจักรพรรดิก็ได้คาถาพระฉิมพลีก็ได้ทำไปเรื่อยๆๆๆอย่าเท่าทิ้งกันนะยุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคมหาภัยพิบัตินะสงครามมันจะมาทั่วทิศรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบมีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยรัสเซียอีก 3,000 คนนะแล้วไหนจะมีทหารทางยุโรปเข้าไปช่วยยูเครนรบ